ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกวิธีทำไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกนำปีกบนไก่และปีกกลางไก่ใส่ในภาชนะเทแป้งชุบทอดตราโลโบเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ใส่แป้งชุบทอดตราโลโบและน้ำเย็นลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันนำไก่ที่เคล้าแป้งไว้ลงชุบให้ทั่วจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกราโลโบและน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่ไก่ทอดลงคลุกเคล้ากับซอสให้เคลือบชิ้นไก่จนทั่วจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับหัวไชเท้าดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee LazadaJD Central และ www.lobo.co.th เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้